สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้พุ่มใบละเอียดที่สำคัญก็คือมีสีเขียวสดใสอย่างนี้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ที่รับแสงจ้าฟุ้งกระจายโดยที่เป็นแสงแดดไม่รุนแรงนักนอกจากนี้แล้วมีพื้นที่ระเบียงที่อยากจะวางต้นไม้เล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มเจ้าต้นปริกน้ำค้างต้นนี้ก็เหมาะมากๆในการปลูกเลี้ยงในพื้นที่เหล่านั้นหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่แล้วก็มือเย็นชวนไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการปลูกเจ้าปริกน้ำค้างกันสักนิดเพื่อที่จะปลูกเขาได้อย่างงอกงามดีและที่สำคัญก็คือเมื่อเขางอกงามดีแล้วเราในฐานะผู้ปลูกเลี้ยงก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองไปติดตามข้อมูลของปริกน้ำค้างกันครับเช่นเคยครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าปริกน้ำค้างเราก็เริ่มต้นไปทำความรู้จักก่อนเลยว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ประการใดเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทวีปแอฟริกาถิ่นกำเนิดที่เราพบเขาก็คือทางด้านแอฟริกาใต้ขึ้นไปจนไปจรดประเทศนามิเบียเลยสำหรับสภาพพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในแอฟริกานั้นก็พบว่าอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งพอสมควรและด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบบ้านเราก็จึงทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเลยอย่างไรก็ตามก็ต้องปรุงดินให้ระบายน้ำดีด้วยนะครับสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของปริกน้ำค้างคือ Asparagus densiferus สำหรับชื่อสกุล Asparagus นี้ก็เป็นชื่อเรียกที่เรียกต้นไม้ในสกุลนี้นั่นเองนอกจากนี้แล้วชื่อ densiferus ก็เป็นคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายถึงการเรียงของพุ่มใบดอกที่แน่นเต็มพุ่มแบบนี้นั่นเองสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ย่อยก็มีชื่อเรียกกันอย่างหลากหลายมากๆแต่ในชื่อไทยเราเรียกว่าปริกน้ำค้างอันนี้เป็นความเห็นของผมส่วนตัวเลยนะครับสันนิษฐานว่าด้วยความที่มีรายละเอียดของใบที่ละเอียดฟ้อยมากๆในช่วงเช้าๆที่เราพบเจอเขาก็ดีเราอาจจะเห็นหมอกหรือน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามใบได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็จึงเป็นที่มาของคำว่าปริกน้ำค้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นความเห็นของมือเย็นล้วนๆเลยนะครับโอเคและถ้าหากท่านได้มีโอกาสมาจับใบของเจ้าปริกน้ำค้างแล้วก็มีประสบการณ์กับการจับใบของปริกหางกระรอกก็จะพบว่าใบของปริกน้ำค้างนี้ก็มีความนุ่มนวลในการสัมผัสได้ดีมากกว่าสำหรับสันฐานของต้นก็ยังคงเป็นลักษณะเด่นตามต้นไม้ในสกุลแอสพารากัสซึ่งจะมีหัวอยู่ใต้ดินนี่ในส่วนนี้ก็คือทิวเบอร์นะครับตัวลำต้นสะสมอาหารของเขาที่อยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีการแทงหน่อแทงต้นขึ้นมาแบบนี้เต็มไปหมดเลยนี่ก็คือส่วนสำคัญนะครับเขาจะเก็บสะสมอาหารไว้ในนี้ก็จึงทำให้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่เจ้าปริกน้ำค้างหรือปริกหลายๆสายพันธุ์เนี่ยเขาทำไมเลี้ยงดูง่ายเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เก็บสะสมอาหารไว้ใช้งานได้นั่นเองแล้วก็ส่งต้นอ่อนๆหรือยอดอ่อนๆเนี่ยโผล่พ้นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทั้งแทงเข้าไปในทรงพุ่มทั้งแทงออกมาทางด้านข้างด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เจ้าต้นปริกน้ำค้างและปริกสายพันธุ์อื่นๆก็จะมีการแตกหน่อแตกต้นออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนอกจากนี้แล้วตัวกิ่งที่เราเห็นนี่นะครับถ้ากิ่งแก่นี่ก็ออกจะมีสีเขียวเข้มๆหน่อยแล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านออกไปโดยเราจะเห็นการเรียงกันของใบรูปเข็มนี่นะครับเรียงวนเป็นพุ่มแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปลายยอดเนี่ยก็จะเห็นพุ่มใบสีเขียวละเอียดแบบนี้เต็มฟอร์มไปหมดเลยอย่างไรก็ตามเจ้าปริกน้ำค้างนั้นก็สามารถติดผลได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นผลกลมผลอ่อนมีสีเขียวแล้วก็เมื่อผลสุกเนี่ยก็จะมีสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนำไปขยายพันธุ์ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่พบเจอต้นปริกน้ำค้างที่ปลูกวางขายกันนั้นเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพุ่มเตี้ยๆมีความสูงไม่เกินประมาณสัก30 ซม.แต่แท้ที่จริงแล้วเขาสามารถจะเจริญเติบโตยืนต้นสูงขึ้นไปเป็นไม้พุ่มเตี้ยได้ตั้งแต่60ไปถึง90 ซม.เลยแต่ต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยอย่างไรก็ตามในการปลูกเลี้ยงเราก็จะพบว่าเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นไปนั้นการที่จะยืนพุ่มขึ้นไปสูงนั้นก็จะทำได้ยากสักนิดหนึ่งแต่มีแนวโน้มที่จะปลดกิ่งลงแบบนี้มากกว่าด้วยเหตุนี้ในการปลูกในพื้นที่ปลูกประดับแปลงต่างๆเราจะต้อง
เผื่อทรงพุ่มเขาแผ่กว้างออกไปในแนวด้านข้างด้วยตอนที่ท่านจะปลูกลงไปได้กระถางหนึ่งมาจะปลูกชิดแบบนี้ไม่ควรเลยก็ควรจะห่างกันอย่างน้อยสัก 50-60 ซมขึ้นไปก็จะทำให้ในการปลูกเลี้ยงนั้นเมื่อเขามีการเจริญเติบโตต่อเนื่องไปแล้วนั้นก็จะไม่เกิดพุ่มสารแน่นจนทำให้เราต้องมีพลังงานในการเข้าไปตัดแต่งกิ่งหรือแยกเขาออกมาได้บ่อยครั้งนักนั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงก็พิจารณาก่อนเลยว่าถ้าได้รับแสงแดดเต็มวันก็สามารถจะปลูกได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นแสงแดดที่ไม่แรงที่แนะนำเลยก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันโดยได้รับแสงแดดไม่รุนแรงนักหรือจะเป็นพื้นที่ใต้ร่มไม้ใบบังที่ได้รับแสงจ้าฟุ้งกระจายโดยมีเงื่อนไขว่าตอนเช้าได้รับแสงแดดอ่อนๆเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่6โมง7โมง8โมง9โมงเป็นต้นไปและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงร่มรำรายได้รับแสงแดดทางอ้อมแล้วก็มีแสงจ้าฟุ้งกระจายนอกจากนี้หลังจากประมาณสัก3โมงกว่า4โมงเป็นต้นไปก็ได้รับแสงแดดโดยตรงแบบนี้แหละที่เจ้าปริกน้ำค้างชื่นชอบเลยหรือถ้าหากท่านมีพื้นที่ริมระเบียงหรือพื้นที่ในบ้านที่มีแสงส่องลอดเข้ามาโดยอ้อมอย่างมีคุณภาพดีก็สามารถจะปลูกปริกน้ำค้างได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งการปลูกลงไปในดินแล้วก็การปลูกลงไปในกระถางแบบนี้ก็แนะนำว่าควรจะปรุงดินให้มีคุณสมบัติมีอินทรีย์วัตถุสูงๆร่วนระบายน้ำดีถ่ายเทอากาศได้ดีตามวิสัยที่เราพบเขาในธรรมชาตินั่นเองด้วยเหตุนี้เองนะครับถ้าหากปลูกลงไปในดินเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะพูนเนินดินในบริเวณนั้นให้สูงกว่าบริเวณโดยรอบสัก 10-20 ซมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่แปลงในบริเวณนั้นนอกจากนี้แล้วถ้าปลูกลงในกระถางก็ปรุงดินให้ร่วนและระบายน้ำดีอย่างที่ว่าไปนะครับโดยที่วัสดุปลูกก็สามารถจะปรุงโดยใช้ดินเดิม1ส่วนหรือเป็นดินปลูก1ส่วนแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนแล้วถ้าสามารถจะหาวัสดุชิ้นใหญ่อย่างกาบมะพร้าวสับหรือเปลือกถั่วลิสงแห้งผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยสำหรับต้นนี้นี่เขาปลูกอยู่กับหนุมานนั่งแท่นนะครับผมก็จะดึงออกมาให้ทุกท่านดูนะครับทีนี้ในการขยายพันธุ์เราก็ทำแบบนี้ในการขยายพันธุ์ก็อย่างแรกเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแนวกอแนวพุ่มจะใช้วิธีการใช้มีดเฉือนลงไปตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะทำแบบง่ายๆให้ดูนะครับเราก็ใช้วิธีการหักหรือบีแบบนี้เลยนะปึ๊บแบบนี้นะครับปาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆสางหรือสำหรับชื่อค่อยแยกน้ำค้างที่เราได้เนาะจะยากขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนที่อยู่ด้านบนเราก็จะพบสำหรับชื่อปริกน้ำค้างอันนี้เป็นความเห็นของผมที่เราเห็นอยู่นะครับสันนิษฐานว่าจะมีอย่างนี้มีโอกาสมีลายละเอียดมีโอกาสลายที่ละเอียดฟ้อยมากแต่ถ้าอันเนี้ยในช่วงเช้าที่เราก็จะรอดได้ยากรดน้ำก็ดีในช่วงเช้าๆที่เราพบเจอเขาก็ดีเราอาจจะเป็นนั่นนี้เราเอาออกหรือน้ำค้างที่เกาะเราก็จะตามทั้งหมดนี้ง่ายรวมเข้าไปด้วยกันก็จึงเป็นที่มาของรวมเข้าไปด้วยกันในน้ำค้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นข้อดีของการที่ล้วนๆเลยนะครับแยกหน่อออกมาแบบนี้นะครับเราก็ทำการรื้อเอากิ่งแห้งๆที่ตายอยู่ในทรงพุ่มนี้นะครับเอาออกแบบนี้เนาะอย่างกิ่งนี้ที่หมดอายุแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตามเข้าไปเล็มแบบนี้กิ่งเหลืองแบบนี้เราก็เอาออกเลยนะครับกิ่งแห้งๆอยู่แบบนี้เราก็ออกด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้ทรงพุ่มสวยงามด้วยขึ้นนะครับแล้วก็เราไปปลูกกันครับสำหรับวัสดุปลูกที่ผมใช้งานในวันนี้นะครับท่านก็จะพบว่าผมเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้เป็นธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาสูตรที่ใช้ก็คือสูตรเสมอนะครับ13 13 13 16 16 16ก็ได้สำหรับการปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับเมื่อเราตัดแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปลูกลงไปเลยนะครับโดยตักดินลงไปก่อนนะแบบนี้นะครับรองพื้นลงไปก่อนแบบนี้เลยพอสมควรนะครับจากนั้นเราก็วางเขาลงไปแบบนี้นะครับอย่าพยายามถมเกินรูทโซนนะครับคือจะไม่ถมเกินแนวประมาณนี้นะครับเราก็ตักดินเติมลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระทุ้งเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่นขึ้นสักนิดสำหรับอีกต้นหนึ่งที่เราแยกไว้แล้วนะครับพอเราทำการขยายพันธุ์แล้วก็รองพื้นลงไปแบบนี้ครับแล้วก็วางเตาแอสซากัสหรือกระถางลงไปแน่นอนว่าต้องไม่ถมเกินรูทโซนครับนี่ครับเรียบร้อยครับ
ในการดูแลรักษาเรื่องการรดน้ำนะครับเป็นไปได้ก็รดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นพอสมควรอย่างไรก็ตามไม่ควรให้น้ำขังชื้นแฉะแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งก็ควรจะรดน้ำเพิ่มเติมเข้าอีกสักครั้งนะครับก็คือเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งเนาะที่สำคัญอย่าลืมนะห้ามน้ำขังชื้นแฉะนะครับเรื่องโรคและแมลงที่จะเข้ามากวนจิตกวนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็เป็นไปได้มากอย่างแรกเลยก็คือเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไปจุดใบไหม้โจมตีไปที่ตัวลำต้นหรือกิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าบ้านท่านมีประวัติของการเข้าทำลายโดยเชื้อราบ่อยๆก็แนะนำว่าให้ใช้ไตรซานในการผสมน้ำฉีดพ่นในพุ่มใบต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับสำหรับน้ำที่ผสมไตรซานแล้วใช้ไม่หมดก็ราดรดลงไปในบริเวณตัวลำต้นและตัวผิวดินด้วยก็จะทำให้ไตรซานหรือไตรโคเดอร์มานั้นเข้าไปจัดการกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ดีแต่ถ้ามีประวัติของการเข้าทำลายโดยเชื้อแบคทีเรียด้วยซึ่งวิธีการดูก็คือส่วนของใบต่างๆเหล่านั้นนอกจากจะเป็นใบจุดไม่ไหม้แล้วจะมีร่องรอยการช้ำน้ำหรือแล้วก็ผิวใบชื้นแฉะเกิดขึ้นในบริเวณรอยแผลนั้นด้วยก็แสดงว่าเป็นแบคทีเรียนะครับแนะนำให้ใช้ลามิน่าในการผสมน้ำฉีดพ่นจัดการกับเชื้อแบคทีเรียต่างๆเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้สำหรับเรื่องแมลงก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดแต่มีตัวหนึ่งเลยครับที่เป็นปัญหาสำหรับเจ้าปริกสายพันธุ์ต่างๆก็คือทากหอยทากหอยเจดีย์ต่างๆน้องชื่นชอบส่วนอ่อนๆที่อยู่ด้านล่างมากๆเลยเช่นเดิมนะครับถ้าหากท่านมีประวัติแล้วก็มีร่องรอยในการโจมตีของตัวหอยหอยทากหอยเจดีย์ต่างๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ไลซินัสในการผสมน้ำฉีดพ่นชีวพันธุ์ที่มือเย็นแนะนำนั้นไม่ใช่สารเคมีแต่ประการใดนะครับใช้ได้บ่อยเลยและที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ให้เป็นอันตรายในส่วนของเรานั่นเองสำหรับการให้ปุ๋ยก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับสามารถจะใช้อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนโรยลงไปที่ตัวผิวกระถางและถ้าสามารถทำได้บ่อยหน่อยก็ประมาณสัก 15-30 วันแบบนี้ก็จะทำให้ต้นไม้อย่างปริกน้ำค้างของเราเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ามีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตและที่สำคัญก็คือทำให้โครงสร้างของดินดีทำให้การแตกหน่อแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นั้นเขาทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับบ้านท่านที่ปลูกเลี้ยงเจ้าปริกน้ำค้างในบ้านเรือนก็ถ้าหากจะใช้ปุ๋ยคอกลงไปก็อาจจะมีกลิ่นรุนแรงสักนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้ใส่แต่เพียงน้อยหรือใช้เป็นปุ๋ยละลายช้าก็ได้นะครับสูตรเสมอ13 13 13 16 16 16แบบนี้ได้เลยหยอดลงไปแบบนี้ก็สะดวกดีครับสำหรับการนำไปใช้งานถ้าปลูกเป็นกระถางเดียวๆก็สวยงามดีแต่ถ้าต้องการนำไปตกแต่งสวนวางควบคู่ไปกับไม้อื่นๆเราต้องพิจารณาลักษณะของผิวสัมผัสของเขาว่าเป็นผิวสัมผัสแบบละเอียดเพราะใบเขาเล็กมากๆด้วยเหตุนี้การนำไปวางประดับตกแต่งร่วมกับต้นไม้อื่นควรจะใช้ต้นไม้ที่มีผิวสัมผัสหยาบมากๆยกตัวอย่างเช่นนี่เลยครับด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเศรษฐีเงินหนาซึ่งมีใบใหญ่โตมากๆก็จะส่งเสริมหรือเป็นฉากหลังให้กับเจ้าปริกน้ำค้างได้เป็นอย่างดีเลยอย่าพยายามวางปริกน้ำค้างร่วมกับต้นไม้ที่มีใบละเอียดและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีสีเขียวเหมือนกันอีกแบบนี้ก็จะทำให้กลืนหายไปด้วยกันเลยนะครับพยายามวางเขาไว้หน้าต้นไม้ที่มีใบใหญ่กว่าก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสวยงามนั่นเองหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็มีน้องๆหนูๆมาใช้ชีวิตอยู่ในสวนกับเราด้วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มาเดินชมสวนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนไปกับเราด้วยมือเย็นไม่แนะนำให้ท่านใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลยนะครับเพราะว่าอันตรายต่อน้องๆหนูๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงระบบนิเวศในสวนของเราด้วยเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราที่สำคัญก็คือจัดการกับโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็อย่างปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยสามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpageของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้ถ้าหากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะคุยกับแอปพลายเคมได้โดยตรงทางไลน์ส่งเร็วด้วยนะครับตอนนี้มือเย็นสตูดิโอปริกน้ำค้างแล้วก็แอปพลายเคมประเทศไทยไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชมนาทก็คือวาราลิสกราบาซึ่งชื่อสกุลวาราลิสก็เป็นชื่อที่เขียนในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าพวงมาลัย
มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับว่าเป็นพวงมาลัยที่ใช้มอบให้กับทหารคนแรกที่สามารถจะฝ่าแนวป้องกันของข้าศึกแล้วก็ปีนเข้าไปในค่ายนั้นได้หรือบุกเข้าไปในค่ายนั้นได้สำหรับ